สวัสดีครับผมปอดครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงผมกับช่องไอพอดทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเลชั่นกับอนิเมะโลกอันสมบูรณ์แบบใน EP ที่23แล้วก็24นั่นเองนะครับก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วทางด้านของซื้อ5เราก็มาที่อะไรน้ำพุแห่งความเยาว์วัยหรือวัยเยาว์นั่นแหละเนาะเพื่อจะเอาน้ำนี่แบบว่าไปให้ถาวรเทพแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บอ่ะไม่มีน้ำเลยสักแอะอะไรอย่างงี้แล้วก็เลยได้ดูว่าอ๋อน้ำมันกลายสภาพเป็นไอตัวที่เป็นมังกรเล็กๆมังกรเล็กๆแห้งไปใช่ไหมอะไรอย่างงี้แล้วก็เหมือนมีคนอื่นที่มารออีกที่แบบว่าอยากได้คนอื่นเขารออย่างเชิงกันไม่ยอมเอาสักทีแล้วพอเห็นว่าสื่อห้าเราได้ปุ๊บเอาเราทีนี้บังเกิดเลยนะครับสงครามโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อเลยเพอร์ชั่นตัวอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ที่23แล้วก็24นะครับตอนที่23ไล่ตามล่ากันอยู่ไม่หรอกมาเลยฉันผิดอะไรฉันแค่ไปเอาเราได้ก่อนเธอไม่ยอมเอาเองว่าแต่ยืนอะไรกันก็ไม่รู้ญาติแล้วพลังก็กลับมาแล้วพี่อะไรน่าดีใจพลังคนอื่นก็กลับมาเหมือนกันเออใช่พลังเดี๋ยวกลับมาเหมือนกันดีกว่าคนนี้เลิศเลยนะแข็งแกร่งขนาดนี้ชั่วเหรอแข็งแกร่งอะไรเรารีบหนีเราไปเขาเลยสนุกอยู่นะเดี๋ยวแฟลชเดี๋ยวแฟลชไปเนี่ยวิ่งเร็วซะด้วยโอ้ยมีเบรกเฮ้ยอ๋อเออขี่เลยป่าอีกแล้วมีชีวิตเกิดมาเอาสิอุ้ยสุดอ๋อโดนใช้มาแล้วโอ้โหมีของดีแบบนี้ด้วยทำไมไม่เอามาแต่แรกอ่ะยันย่นระยะทางขวางเขาวะยันย่นระยะทางอ๋อย่นระยะทางย่นเพื่ออย่างไรไปสู่ทุนจิตน้องที่เขารู้ตัวไปให้มันสั้นลงเนี่ยอาจจะแบบเร็วขึ้นหรือเปล่าโอ้โหเจ็บใจเขตห่วงห้ามกระดูกสวรรค์จะอะไรที่นี่ที่ไหนเนี่ยตกใจฝุดๆเลยมากลัวมาได้หน้าตาแบบนี้เด็กน้อยตั้งใจหน่อยสิอย่าย่นระยะทางจะใช้ได้แค่3ครั้งนะยังใช้ไม่คล่องถือว่าจ่ายค่าเรียนรู้ไอ้กันก่อนรู้แล้วว่าที่นี่คือที่ไหนเขตห่วงห้ามกระดูกสวรรค์กระดูกพวกนี้เป็นของผู้ศักดิ์สิทธิ์บรรพกาลทิ้งไว้เยี่ยมมากฟังชื่อแล้วก็รู้เลยว่าข้างในต้องมีของล้ำค่าแน่ว่าไงเลยโอ้ยยืนไม่อยู่โอ้ยเกิดอะไรขึ้นสิ่งมีชีวิตเลือดบริสุทธิ์กำลังสู้กันเรารีบไปเถอะได้เลยไปดูสักหน่อยมั่งคั่งต้องเสียเอามาเก็บอะไรได้วางหมดไปแล้วไอ้เหี้ยเสืออิงเหรอหรือเปล่าหรือเปล่าวะผีเขาไม่ได้พากด้วยจบแพ้4ครั้งแล้วยังไม่ยอมอีกเหรอแพ้4ครั้งเป็นครั้งน่าใช่ละใช่เฮ้ยสวรรค์นี่ผีเสื้อปีศาจแยกฟ้าเลือดบริสุทธิ์กลับสำหรับบรรพบุรุษของมันกระพือปีกเบาๆไปแยกฟ้าที่รันได้ผีเสื้อปีศาจแยกฟ้าไม่ยอมไม่ยอมแพ้มา4ครั้งแล้วเอาใหม่
ชาสมบัติสกปรกทิ้งตระกูลวีจริงสิป้าใหญ่ก็มาจากตระกูลวีทวีนไอ้พลังเขาบ้าดวงตาอะไรที่เขาเห็นนะสองเนตรแล้วอย่างโอ้มันมาเยอะจังน่าจะเป็นสัตว์ที่เขามีมาได้ว่ะนี่ต้องเทียบไปกับผู้ศักดิ์สิทธิ์บรรพกาแน่การไม่อยู่ของมนุษย์เทพกินใหญ่แล้วสิบีของข้าน่ะจะกินได้ยังไงกันหอยทรายปะต้องกินเข้าไปหลอมละลายให้หมดแล้วได้กินเก่งจากตัวขึ้นอีก 2-3 ปีจริงๆไอ้หนุ่มที่รามกับเทพคนนั้นผมไม่ใช่ศัตรูเจ้าหรอกนะนี่เออไม่ต้องกลัวแค่ครู่เดียวก็ดีขึ้นนี่แหละถึงแม้ลูกไม่กลัวไปใครช่วยข้าเออสื่ออี้สื่ออี้ข้าไร้ทีมท้านะเห็นเขาเก่งนะอย่าบอกนะว่าอ้าวโอ้โหง่ายเลยกลายเป็นสัตว์พาหนะให้เลยเขาไปแล้วลูกเอ๊ะพวกเขาไปแล้วจะเลิกกินได้แล้วนี่เฮ้ยกันดีข้าอีกก็จะกรอกันนะนี่จะกินของดีไปเยอะนี่ต้องมีแกะเป็นแกะมากแน่หมายข้ากินหน่อยเอาไปอีกกลับไปเข้าช่วยด้วยเฮ้ยแย่มากรสชาติไม่ได้เรื่องเฮ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะมันคือทางออกของเขาไปตัวจะเปิดแล้วกลหนก็มันจะเริ่มขึ้นจนพื้นเมืองบนเขาจอกมาลากข้างนอกลาผู้ที่มาจากข้างนอกทั้งหมดไม่นานเข้าไปตัวก็จะกลายเป็นกลุ่มนรกดองเนื้อพวกเราต้องรีบซ่อนให้ไวรีบไปสมทบสิน้องเจนด้วยระยะทางผีเสื้อปีกแย่งฟ้าสองปีกกระพือสามารถแย่งฟ้าได้เขตพื้นที่รังไหมเทวังที่รังไหมที่วังน่าหาที่เยอะมากนี่ก็ไม่ใช่เขาหัวกลัวจังทระยะทางหรือแค่ชั้นเดียวแล้วที่นี่มันที่ไหนอีกเนี่ยเด็กน้อยนายที่นี่ผิดปกติเราอาจจะเข้ามาในรังชนพื้นเมืองแล้วใครอีกฮะเฮ้ยแม่นางชุดม่วงคนนั้นไหมเนี่ยก็เป็นไปได้ตอนต้นต้องดูผ้าคลุมใช่ใช่ใช่สัตว์ร้ายหญิงตนนั้นโชคดีที่ไม่ถูกพบเข้าแปลกจังน่าหนีมาที่นี่ทำไมไม่สนแล้วรีบเห็นดีกว่าอุ้ยรังไหมเทวะรังไหมเทวะโอ้เนี่ยเหรอรังมันรังไหมในนั้นมันจะมีของล้ำค่าอะไรอยู่ใช่ข้าเข้าใจแล้วนางรู้ว่าชนพื้นเมืองไปล่าผู้ที่บุกเข้ามานางก็เลยกระทำตรงข้ามวิ่งมายกเขารักของชนพื้นเมืองฉลาดนะก็คือมาขโมยนั่นแหละเออแต่หาจังหวะนี้พอดีจะมาฆ่าก่อนเอ้าโอ๊ย
ดวงสมพงษ์จังเจอกันอีกแล้วความยาวมากโอ้ชอบในตำนานความจำเลยชัดเจนระดับอักษรดูแข็งแกร่งมากลายไม่หยุดเลยวิ่งอีกแล้วมีย้อนด้วยเออโอ้ยเฮ้ยนี่เอออ้าวผ้าปิดหลุดเดี๋ยวอ่ะก่อนนะใครจะจับสัตว์ร้ายเรื่องบริสุทธิ์กับหมู่บ้านสักตัวเจ้านี่นะถ้าเจ้ากลับไปกับข้าข้าจะไปคว่ำเจ้าลงอะไรนะข้าโอ้ของสิ่งนี้แข็งแกร่งมากนี่เอาอย่างไอ้โอ้ยยังคิดจะมันต่อกรข้าอีกแกมันไม่ได้แกแกมันไม่ได้จริงหวานจังเอ้านี่คือโลหิตสมบัติอะไรหวานจังก็ไปกัดหูเขาอะดื้อสิโลหิตเขาเรียกว่าโลหิตเลือดอะไรเอาวุ่นวายว่าตอนนี้วุ่นวายจริงเอาหลุดไปแล้วสมควรตายเสียใจอ่ะเอาหลังใหม่เอาสิโหดเหี้ยมเกินไปเรื่องแล้วอย่าทำร้ายผู้บริสุทธิ์เฮ้ยยันเก็บแล้วเอาเฮ้ยรอข้าด้วยยันด้วยระยะทางฮ่า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 ฮ่โปรดได้ถึงช็อตที่โดนหินเคว้งหน้าแล้วเอาล่ะนางจะรู้สึกอย่างไรจุดดิสต์ฉันพากฉันจะพากให้อีเด็กเวงมาถึงเขาห้ากว่าจนได้เขาห้ากว่ารู้สึกน้องอยู่ไหนเฮ้ยของสิ่งใดหอมขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยหอมกว่าชายเทพอีกนะเฮ้ยไม่จะเมาเลยไม่จะเมาเลยกลิ่นขจรออกมาจากตรงนี้ใช่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 กลิ่นนี้แหละกลิ่นนี้แหละสิบน้องเรียนซับชื่อเรื่องซับหรอเป็นแกนั่นคืออะไรอ่ะดูแปลกๆนะเป็นดอกไม้บอกว่าฟินอ่ะเมาแน่เลยเออน่าจะเมาที่สวยจังเลยสิบน้องนี่เจ้าป่าไปแล้วเหรอนี่มันจะดูดกันพลังมนุษย์นะเอามาดอกไปเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยตอนที่24ป่าต้นไม้ยักษ์เขาความกลัวฮ่า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 
อย่าพูดดีกว่าสิบน้องถ้าจะเก็บให้เจ้าดอกหนึ่งไอ้บ้าไปแล้วเหรอนี่สิ่งนี้จะดูดกันพลังงานของมนุษย์นะรีบเอาออกไปสวยเจ้าหมอโดนนั่นเป็นของข้าใครพลาดนะครับสิตาเรือซับระวังเฮ้ยตอนนี้มันหาขี้จับเฮ้ยออกไปสิบน้องทำเป็นเล่นเลยเฮ้ยโอ้โหโดนถาวรจิตหลอนนะคือต้นผู้ปีศาจนะถามดาบโกของมันเจ้าพระเจ้าในสมัยประมาณการยังหลบให้แม้ตัวนี้จะเป็นเพียงแค่คนอ่อนเล็กๆแต่เจ้าไม่ใช่ความรุนแรงของท่ากับมันโว้ยถ้าคือต้นผู้ปีศาจนั้นผมตายมันก็สงสัยเป็นโอสุสมบัติเยอะที่ไม่เลวข้ากินเจ้าได้โดนกินบ้างล่ะทีนี้ใครจะกินใครก็ไม่รู้ฉันก็เป็นปากที่กินสารแก้ปลาไปโดดนี่รสชาติเป็นแล้วนี่เออเฮ้ยเออกัดแม่ต้นไม้เป็นประการเหรอกัดมันกินหมดนะไม่สนหรอกที่มาอะไรเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ้าวเล่นพันปีศาจจะมาฝังรากลงไปสามารถดูจิตวิญญาณของเทพเจ้าองค์หนึ่งได้เลยแล้วเข้าติดประมาณคอไปเช่นนั้นมันจะดูดเจ้าจนเหือดแห้งเอาเอาหวานมากเอาเคิร์ฟอีกทีนี่ปากกูจับรายการนะไม่แต่มาเล่นพันปีศาจยังเชียวไหวของจังมันคู่สัมผัสโดนมันคืออะไรอ่ะอีกแล้วอะไรแต่นี่มันกลิ่นควันโชยขอเสียนสองลูกยาคนที่ใช้ขอเสียนหมักเป็นยาบำรุงเก็บของดีเก็บให้หมดอ่ะต้องชวนสิบน้องดื่มต้นหนีเร็วมันจะเป็นเสียงสิบน้องแล้วเนี่ยอะไรกันอะไรกันอ่ะหนีไปหมดแล้วโอ้ยแย่แล้วลุกขึ้นมาวิ่งหนีเลยหนีอะไรไม่รู้อ่ะไม่ใช่พวกเนี้ยพวกนี้ก็ดีเหมือนกันเอาด้วยชนเถอะเจ้าเด็ดบ้างกลับมาได้สักทีนะพื้นที่พรมพิเศษเฮ้ยใหญ่ใหญ่อยู่กันครบดิเออนี่สัตว์พวกนี้เป็นอะไรกันอ่ะใครก็ไม่รู้จู่ๆพวกมันก็พุ่งเข้ามาทำเอาตกองตกใจหมดเลยไม่นึกว่าจะมาเจอพี่ใหญ่ต้องมีสิ่งที่น่ากลัวอะไรกำลังไล่ตามพวกมันอยู่แน่โชคดีที่พวกเรามีพรหมวิเศษพรหมวิเศษเหรอเอ๊ะใช่อันนี้หรือเปล่าเนี่ยอย่ามาแต่จะคิดที่มันของเสด็จพ่อข้านะข้าเหมือนคนแบบนั้นเหรอใช่เหมือนใช่เลยตั้งแต่หาไว้ในพรหมวิเศษที่ปกป้องพวกถูกชนพื้นเมืองพวกนั้นกินไปนานแล้วของคนพี่น้องมันอับอันใช่ไหมอุ้ยล้มเลยว่ะล้มช้าวช้าวเทพโอ้เป็นอันรู้กันอ่ะโอเคเป็นรู้กันเขาจะไปอัญเชิญอะไรป่ะเนี่ยก็จะเอายาศักดิ์สิทธิ์เอาภาพหัวของข้าแต่จริงก็จะหนีสิยาศักดิ์สิทธิ์วานอนเทพแห่งเขาควากลัวน่ากลัวที่สุดในเขาไปตุ้นมิน่าเสียดายพวกนั้นถึงวิ่งมาแต่ดีจับมือเป็นอะไรโอ้ยโอ้ยเจ็บจังได้ไปจากที่นี่กันเถอะวานอนเทพ
วานรเทพคนไหนคือตัวจริงครับนี่ไงเดี๋ยวใส่ดิกล้ามันยังยาสักสิบของข้าชุดทองชุดทองๆหน่อยผู้ระดับที่ต่ำที่สูงมาจะไปให้หมดนี่คืออะไรอ่ะมาสู้หรอสู้จะมาเอาไอ้นั่นไงอ๋อมังกรเจียวหลงทางมังกรเจียวหลงทางจับมันพันยังจะมุ่งอีกครับแผนขานั้นยังไม่ได้ทำหรอกมันจะรีบตายได้ยังไงเพื่อแกะแผนจะร่วมมือกับพวกเขาหลอดอย่างนั้นเลยถูกต้องผมยังไม่ขาดร่วมมือกับผู้ใดก็ได้ทั้งหมดต่อให้เป็นผู้ที่มาจากข้างนอกก็ตามเจ้าลิงคนที่มามากขึ้นเรื่อยๆแล้วเจ้าลิงบอกยาทักษิณมาซะดีกว่าจะได้ไม่ชักนำไพ่มาฆ่าตัวเองข้าชอบสภาพการเช่นนี้ที่สุดเลยเข้ามาพร้อมกันเลยไอ้เจ้าวานรที่แรงใช้ได้จริงๆเนี่ยแป๊บเดียวก็คว่ำพวกนั้นหมดเลยสิน้องเจ้าไหวไหมไม่เป็นไรเพียงแต่ฤทธิ์ยามันแรงไปหน่อยเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยยังไงหลังใหม่เฮ้ยเฮ้ยเสร็จต้มเหรอพี่ใหญ่ยังต่อสู้ได้อีก300รอบขายก่อนเอากินด้วยเฮ้ยเป็นตัวอะไรเนี่ยฮะกำลังอ่อนระโหยเนื้อนกกินผึ่งบำรุงในสีเนี่ยเจ้าหมอนี่โผล่มาจากไหนข้าเป็นเทพเจ้าที่อยู่บนสวรรค์ทองโบราณจนมาถึงที่นี่พระเจ้าข้ากำลังฝึกบำเพ็ญอยู่นี่ดีทำไมต้องแบกข้ามาด้วยทำไมข้าเสียการฝึกบำเพ็ญหมดอ๋อบำเพ็ญอยู่ช่วยเจ้านะนี่จะเป็นใครกันแน่ยัยข้าบอกทะลุความหมายลึกซึ้งเป็นกิเลนได้หงส์ฝึกหวงก็เป็นได้เปลี่ยนรูปร่างได้ตามใจเป็นอะไรก็ไม่สำคัญโอ้โหยไม่รู้เรื่องเจ้าเป็นตระกูลเดียวกับเจ้าแดงชื่อรถสองแล้วกันเฮ้ยข้าเป็นใครกันข้านั้นเป็นผู้ที่เลิศที่สุดในโลกจะใช้ชื่อบาทนี้ได้ยังไงไก่ต้มตะกงตามนี้แหละจะร้อยสองจะเป็นน้องเล็กของข้าขอปฏิเสธร้อยสองอุ้ยโอ้แย่แล้วทบวนจะไปไหนข้าจะระเบิดแล้วอะไรอ่ะเจ้าหลนสองแม้นิสัยเยื่อหยิบเจ้าหลนสองแต่ก็ก้มหัวให้กับความเป็นจริงเสมออ่าฤทธิ์ของเจ้าที่รุนแรงเกินไปเรื่องขั้นป่ะเปิดทับสวรรค์ที่8แล้วใส่ยังหล่อไม่หมดสวรรค์ที่8หรือว่าจะต้องเปิดทับสวรรค์ที่9โอ้โหฝั่งนี้ก็สู้อยู่นะเอาวิสะใจสะใจก็คือต่อสู้กันนั่นน่ะอะไรนะอุ้ยอ่ะเสืออี้เหรอเสืออุ้ยช่วยยามแล้วใช่ไหมครับพวกเราต้องไปช่วยนะไม่ต้องท่านยังไม่ได้ใช้พลังเท่าแล้วเจ้าก็ใช้บะหมี่รู้ท่านชอบการต่อสู้โดยกำเนิดท่านยิ่งจะมีโอกาสสู้เช่นนี้ถ้าไม่ขวางท่านต้องโหดแน่อุ้ยข้างหลังอะไรข้างหลังเออยังไงข้างหลังคืออะไรอ่ะเอาเว้ยจะใช้พลังอีกแล้วอ่ะเป็นรู้สิเขาดักหลังพอรับตามมาโกนร่วมมือกันไปเนี่ยจะมาโดนหายไปแปลวทำสมบัติที่9เปิดยากเกินไปแล้วเปิดได้แล้วนี่คือความเข้าใจของแท้ที่ผมประการสร้างขึ้นเป็นอักษรรูนดั้งเดิมน่าจะช่วยให้ข้าเปิดทับสวรรค์ที่9ได้ขอบคุณเด็กนั่นที่เดิมเดินมานอนเข้าไปต่อยเขาจะได้ค่าตอบแทนเยอะ
โอ้โหลงพลังโอ้โหโอ้ยเอาเอาอุ้ยแรงหัวไปหัวเป็นรูแล้วก็องค์พระเทพอ่ะก็เก่งแล้วเปิดยังเปิดแล้วไหมเปิดแล้วแหละเก้าช้ำสวนโอ้ยเดินแตกขึ้นขนาดนี้ใช่หรอหนีไปละทำไมจู่ๆถึงนี่ช้าช้าอยู่ได้รีบตามไปเร็วอย่าให้มันไปส่งสารเด็ดขาดอย่าหนีนะตามไปอุ้ยโอ้โหก้าวเดียวเหรอก้าวเดียวแค่ก้าวเดียวถึงเลยไหมเนี่ยถึงเลยนี่ไงเห็นพอดีเฮ้ยนั่นมันเพิ่งไม่นี่มามั้งเพิ่งบรรลุมาเปล่าก็เลยหิวก็ไม่บรรลุมันก็หิวค่ะไม่คือตาแบบโฟกัสแบบกินหมดเลยนั่นไงดูเก็บต้องรอจริงละไอ้คนทะเลสาขยับยากมันไส้ดูดิเหรอกาวมันน้ำพอนี่ติดกาวเมื่อน้ำในทะเลสาบเป็นยาแปลกคล้ายคนละสวนรู้ลิ้นยาพวกเจ้าจะร้ายกาจนักแค่ยิบสองขาของเราเอาไว้แล้วคิดว่าจะหนีโชคชะตาพ่ายแพ้ดับสูบลอยนะล่มเลยยกมาทั้งหินเลยผมเป็นค้อนเลยเป็นค้อนเฉยตายเลยทีนี้เอาจะเป็นอย่างไรจะเป็นจะโดนทุกไหมก็ไม่คิดว่าจะขนาดนั้นนะเนาะไปแบบว่าแทงหินแล้วก็ทำไปเป็นค้อนภูเขาไปเลยยกภูเขาไปเลยแล้วก็ให้คนนั้นก็คือติดกาวไว้ทุกคนติดกาวไว้ที่ขายยินไว้ห้ามหนีไปไหนก็จะเอาค้อนแบบว่าใส่ลงมาทีเดียวอะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเสือห้าวนี่ก็คือบรรลุเป็นขั้น9แล้วใช่ไหมขั้นสวรรค์ขั้น9แล้วอะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้ว่ามีพลังอะไรที่แบบว่าซ่อนอยู่หรือเปล่าเนาะจะต่อสู้ได้หรือเปล่าแต่ฉันชอบโฟกัสเมื่อกี้มากกระโดดมาปึ้งเห็นเขาสู้กันอยู่แล้วตามมองตามมาทองไปทางขวาปึ๊บเห็นลูกท้อโอเคก็ลูกท้อก่อนแล้วกันมันหิวไงเด็กมันชอบกินก็อย่างนี้แหละนะมันก็ตามกันไปอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ EP นี้ก็ได้สู้กับแม่นางชุดม่วงมันมีแบบยังไงอะไรบางอย่างมันสัมผัสได้ถึงความอะไรบางอย่างแต่ว่าเอาจริงๆอย่างที่เห็นกันแหละคือแบบว่าเนาะเครื่องประดับของเขาเนาะไม่อยู่ดีนะแต่ว่ามันมีพลังไงมีพลังประดับเขาบอกว่าแบบมีพลังอะไรบางอย่างที่แบบรุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งฮาวก็คิดว่านั่นคืออาวุธอาวุธที่แบบว่าก็เลยอยากได้ก็เลยอยากได้แต่ว่าวิธีการไปเอามามันนะก็เหมือนที่หลายๆคนบอกแหละเพราะว่าด้วยความที่เขาแบบว่าไม่เคยแบบมาอยู่ข้างนอกเลยแบบนี้วิธีการเขามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาเลยว่าเขาจะไม่ค่อยรู้เรียกว่าการเทศะได้ไหมเป็นวิธีแบบวิธีคนป่า
ประมาณนั้นเขาจะไม่รู้ว่าการทำแบบนี้มันมันเป็นรูปยังไงหรืออะไรยังไงอะไรเขาก็แบบว่าตามสัญญาของเขาอยากทำอะไรก็ทำอยากได้ก็ต้องเอามาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มาพูดถึงแม่นาจุดม่วงแล้วหลังจากนั้นเขารู้สึกอะไรรู้สึกยังไงแต่เราพอรู้มาบ้างแล้วว่าแอนิเมะเรื่องนี้มันเป็นแบบแนวไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยใจปล่อยจอยจอยมันจะไม่คิดอะไรมากเนาะอะไรอย่างงี้แต่ก็เดี๋ยวรอดูว่าท่าทีเขาจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวอะไรก็สองอีพีนี้ก็ป่วนเหมือนเดิมก็ไปเหมือนผ่านสถานที่หลายสถานที่แล้วก็แต่ละที่ก็จะแบบมีของแตกต่างกันเขาใช้ไอยันย่นระยะลดระยะทางใช้ได้3ครั้งแล้วก็จะมี1อันที่เขาได้ใหม่ก็คือไอรังไหมเทวะรังไหมเทวะซึ่งตอนแรกอ่ะคิดว่าเอ้ยข้างในอาจจะเป็นผีเสื้อหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะมันพูดว่ารังไหมใช่ไหมใช่แต่เขากำลังแบบว่าสะสมตะบะสะสมพลังอยู่อะไรซึ่งตอนแรกคิดว่าผีเสื้อแน่หรืออะไรสักอย่างออกมาเป็นนกไก่ต้มไก่ต้มเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้ารถสองเหรอใช่เจ้ารถสองแต่จริงเขาบอกเขาเป็นเทพใช่ไหมใช่แต่ว่าเหมือนเขายังแบบว่าโตไม่เต็มที่ไงแล้วไปเอาเขาออกมาก่อนใช่แล้วเขาบอกว่าอยากให้เขาเป็นอะไรเขาก็เป็นได้นะเป็นได้หมดเลยเป็นได้หมดเลยแต่ตอนนี้ก็น้องก็เป็นไก่ต้มเป็นไก่ต้มไปก่อนน่ารักไปก่อนอ่ะประมาณนั้นอ่ะก็เดี๋ยวรอดูต่อแล้วกันว่าใน EP หน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี่ก็จบแล้วนะผมสำหรับมิชชั่นกับแอนิเมะโลกอันสมบูรณ์แบบใน EP ที่23แล้วก็24นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไปบอลทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ